สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนเติมโลบักของร้าน Smoke Bug นั่นเองนะครับผมในรูปแบบระบบ VP Server นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะว่าร้านนี้เรท6เลยนั่นเองนะครับร้านนี้นะครับก็เคยมาเป็นสปอนเซอร์เราละ1ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะใช้ ID เดิมนั่นแหละก็เดี๋ยวเราค่อยมาสอนสมัครสมาชิกนะครับโดยเป็นคำพูดเอาละกันนะครับแต่ถ้าใครแบบงงยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าเราได้นะแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายหลายๆอย่างนะครับผมรีวิวร้านนิดนึงเขามีเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับนี่ทางร้านก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับทางร้านนะครับเขาได้แจ้งไว้นะครับผมว่าถ้ามีปัญหานะครับในการเติมเงินหรือในการซื้อโลบักนะครับให้ติดต่อ Discord หรือแฟนเพจทางร้านไว้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะใต้ description นะครับแฟนเพจทางร้านไว้ให้ถ้าน้องมีปัญหาไม่ต้องมาคอมเมนต์ช่องพี่ครับให้ทักแฟนเพจร้านไปเพราะว่าทางร้านเขาจะได้ช่วยน้องได้นะครับถ้าทักพี่มาไม่มีใครช่วยน้องนะครับผมเพราะทางร้านก็ไม่สามารถติดต่อน้องได้นะครับสินค้าอะไรประมาณใหม่ๆอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมียอดอันดับการเติมเงินตามอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็มาพูดมาสอนการเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับระบบสมัครสมาชิกนะครับกดตรงที่ขวามือบนเลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็สมัครปกติครับ ID password password email แล้วก็กดตรงนี้ติ๊กปุ๊บเขาให้เลือกแท็กซี่เราก็เลือกรถแท็กซี่แล้วกดยืนยันอะไรประมาณนี้แล้วกดสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยในที่นี้เราเคยสมัครไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะเราก็ใส่ ID เดิมนะครับแล้วพี่ก็เติมเงินไปแล้วด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบกันดีกว่านี่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยจะเห็นชื่อตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินของเราอันนี้เราเติมไป50บาทนั่นเองนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเติมเงินนะครับผมก็เข้าทัวร์เลทไปนะครับแล้วก็หากดของขวัญ นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะครับผมแล้วก็ใส่เลือกจำนวนคนเนี่ยแค่1คนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้คัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มากรอกตรงช่องนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะได้พอยต์เข้านั่นเองนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งตรงนี้ได้นะครับก็พอเติมมาแล้วนะครับเราจะมาซื้ออะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่เดี๋ยวเราพาไปดูอย่างอื่นก่อนนั่นเองซึ่งก็จะมีระบบเติมโลบักแบบ ID บวกพาสนะครับอันนี้ก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่วะตอนนี้มีอยู่ที่400บาทนะครับเป็นขั้นต่ำนะของสำหรับร้านนี้นะครับนี่เวลาส่งโลบักเนี่ยก็จะอยู่ที่11โมงถึง4ทุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรท4เนาะ4หรือ 4.5 นะพี่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ VP Server เนี่ยเรท6เลยนะโคตรคุ้มนะครับแล้วก็จะมีบริการกดกิฟต์นะครับแบบโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับมีบ็อกฟู้ดนะครับผม All Star Thunder Defense นะครับอนิเมะมินเนี่ยนะก็เต็มที่เลยนะครับใครอยากใช้บริการมีระบบรับฟาร์มด้วยนะครับผมนี่รับฟาร์มโอ้โหมีบ็อกฟู้ดคิงพีทชิโนบิไรท์นะครับแล้วก็มีฟาร์มฉลาดหางด้วยครับ ID เกมล่ะโอ้มีขาย ID เกมด้วยนะครับID Max นี่ก็ดูไก่ตันนะครับไก่ตันซุปเปอร์ฮูแมนอะไรก็ว่ากันไปนะราคานี่มีเราคงเหลือสินค้าอื่นอีกล่ะโอ้นี่เขาก็จะมีโอ้เยอะแยะมากมายนะครับฟาร์มโลบัคแบบเมาอะไรก็ว่าไปนี่ Discord Fanpage นะครับก็ทักไปนะครับตามนี้นะช่องทางกดปุ๊บก็เด้งไปเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราเด้งไปทางแฟนเพจให้ดูก่อนนี่เราก็กดไลค์ไปนะครับใส่ ID Face เราไปซึ่งในหน้าที่นี้พี่ไม่ได้ใส่ ID Face พี่นะโอเคเราก็ตัดมาหน้านี้เลยนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยนะก็วิธีเข้าหน้าระบบVP Server นะครับก็กดคำว่าเติมเงินแล้วก็เลือก VP Server ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับน้องก็ดูตรวจสอบก่อนว่าโลบัคของทางร้านเหลือไหมถ้าเหลือนะครับก็ทำการอ่านขั้นตอนตรงนี้นะครับแต่คลิปนี้ไม่ต้องอ่านครับเพราะพี่จะทำให้ดูเลยนะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับให้เรากลับไปดูก่อนว่าเบราว์เซอร์ของเราตอนนี้มันตรงกับ ID ที่เราจะเติมไหมอันนี้มันคือID เราเว้ยเราก็กรอกไปเลยครับID เรานะครับเสร็จแล้วจำนวนที่เราจะเติมคือ50บาทนะครับวันนี้เราเติมเงินมา50บาทแล้วกดดำเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วก็รอครับผมรอแล้วทำตามพี่เลยนะนี่เขาบอกว่าให้ติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อconfigure game พอเข้ามาแล้วนะครับให้ทำการกด asset ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกไอ้ตรงเนี้ยไอเปรเนี่ยเพเนี่ยปรับให้ตรงกับของที่เขากำหนดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขากลับมาหน้าเดิมก่อนเขาจะเขียนไว้ว่า429โลบักนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลขครับ429เสร็จแล้วนะครับเอาเสร็จแล้วนะครับให้กดเซฟนะปึ๊บและก็เลื่อนมาดูข้างล่างนะครับว่าตรงไหมถ้าอันนี้มันตรงแล้วนะครับ429เนี่ยแปลว่าเราทำถูกแล้วแต่นิดนึงขอฝากให้เช็คนิดนึงนั่นก็คือกด3ปุ่มตรงนี้นะครับ3 จุดแล้วก็กด configure display game นะครับไม่มี display game ปุ๊บเสร็จแล้วให้ดูนะครับว่า
private ของเราเนี่ยเป็น public หรือเปล่าถ้าเป็น public แบบพี่แล้วให้กดเซฟแค่นี้จบแต่ถ้าเป็น private งี้ให้ปรับมาเป็น public จบนะครับแค่นี้เราก็สามารถเติมได้แล้วอ่ะต่อมานะครับเราก็กลับมาตรงนี้อ่ะพอเราทำแล้วเรียบร้อยตามพี่แล้วนะเออก็กดยืนยันเลยครับแค่นี้ก็รอครับเขาบอกว่าทำการซื้อโรบัสสำเร็จแล้ววิธีดูนะครับก็ง่ายๆเลยกดคำว่าตรวจสอบรายการนะครับกดเข้าไปปุ๊บถ้าขึ้นตรงนี้นะครับว่า300แปลว่าเราทำถูกต้องนะครับก็อย่างที่บอกเราซื้อ300โรบัสถ้าขึ้นตรงนี้แปลว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ขึ้นนะครับให้ทำการทักทางร้านไปนะครับที่แฟนเพจนะเนี่ยมันก็จะมีเวลาบอกนะซึ่งไอ้ถ้าข้างบนอะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงที่เราเติมหรือเราใช้งานใช้จ่ายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการแบบเหมือนมีคนมาซื้อเซิร์ฟวีเราอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูแฟนเพจทางร้านนิดนึงละกันเนาะเดี๋ยวหลายคนแบบหาช่องทางไม่เจอนะครับกดที่ติดต่อตรงนี้แล้วก็แฟนเพจนะครับแล้วก็ไปไลฟ์แฟนเพจหรือทักไปบอกนะครับว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะทางร้านเขาก็จะมีการตอบให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้ทางแฟนเพจเขาก็มีการอัปเดตตลอดนะเนี่ยเมื่อวานอัปเดตก็เติมโรบักเข้าแล้วคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าอยากจะลองเติมร้านนี้นะครับเรท6นะก็ค่อนข้างสูงนะครับผมก็มาลองเติมกันดูได้นะครับคลิปนี้ไปละบายจ้า